วันที่4ถึง6ตุลาคม2565งานลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2565เพื่อฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันความอดทนความมีระเบียบวินัยตามหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยมีนายสันติมุกดาสนิทผู้อำนวยการค่ายเป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟกิจกรรมในครั้งนี้มีลูกเสือเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน290คนผู้กำกับจำนวน50คนเข้าร่วมกิจกรรมณค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา